เจ๊ Channel สวัสดีครับวันนี้เจ๊ Channel นะครับจะทำส้มตำปลาส้มทอดนะครับผมเป็นปลาส้มของเจ๊เอ๋นะครับทอดนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทอดนะครับยังไม่ได้ทอดเนาะมันจะหน้าตาแบบนี้มาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วก็ทอดนะครับผมส่วนผสมก็มีพริกกระเทียมครับผมแล้วก็มีมะละกอสับนะครับมีมะเขือเทศมะนาวครับผมน้ำปลาชูรสนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้พระเอกก็คือของพี่ไม้นะครับผมพอดีนี่น่าจะหมดพอดีขายดิบขายดีครับมาดูเลยนะครับตำพริกกับกระเทียมครับผมชอบเผ็ดมากใส่เข้าไปครับเผ็ดหลายมักหลายๆก็ใส่หลายๆมักเผ็ดหน่อยๆก็ใส่หน่อยๆนะครับตำพ่อบ่ต้องแหลกครับพ่อบุบบุบจังเสียนะครับนั่นสิเป็นเม็ดงามๆแซ่บๆครับผมนะโรเซโอเซเลสโกโรเซเนี่ยนะน้ำปลาไม้หมดพอดีแล้วเมื่อวันนี้ราดน้ำปลาเบิร์ดแบบนี้น้ำปลาครับผมน้ำตาลทรายครับครับผงชูรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายครับผมมักใส่หลายกับใส่อันนี้มะเขือเทศครับมันจะได้มีน้ำงัว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 แล้วค่อยใส่ตอนบักฮุงที่หลังเด้อมะเหนียวบักหน้าวครับบักหน้าว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 บักสมบักสมบักสมหอมห้วยห้วยขึ้นมาแล้วแล้วก็แตะซิมเบิงมักตั้งแต่กลม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 ใส่ตอนบักฮุงต่อไปนี้แล้วถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้มาเบิงเด้อใส่ลงไปเลยแล้วก็ยั่วเลยครับบัดทีนี้หอมหอมหอมมากหอมเมื่อนี้ซ่อนมันสั่นไปเนาะบะสุดเนี่ยเท่เลยบัดเนี้ยเบิบโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องส้มตำปลาส้มทอดจ่าเอ๋ Channel นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับปลาส้มทอดครับผมมาเด้อมาเด้อผู้ใดผ่านมาก็มากินน้ำเด้อครับน้ำปลา